ันนั้นเป็นเรื่องเล่าสองเรื่องต่อไปเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เกี่ยวเนื่องมาจากพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระพุทธพระพุทธเจ้าก็คือสิ่งที่เรารู้ก็คือพระอะไรครับสิทธัตถะส่วนเกี่ยวพระธรรมพระธรรมคืออะไรครับสิรพงศ์พระธรรมคืออะไรในหนังสือไม่มีหรอกครูถามเฉยๆนี่แหละพระพุทธพระพุทธคือพระพุทธเจ้าก็ตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระสิทธัตถะพระธรรมพระธรรมคืออะไรกัญญารัตน์ไม่รู้เปิดไมค์ด้วยกัญญารัตน์ถ้าไม่เปิดกล้องเปิดไมค์ก็ได้ลูกตอบได้จะได้ตอบช่วยกันตอบ2คนก็เรียนได้ลูกพระธรรมคืออะไรพระธรรมจิรพงศ์รู้ไหมลูกพระธรรมคืออะไรไม่รู้กัญญารัตน์จำไม่ได้กัญญารัตน์พระธรรมคืออะไรลูกไม่ได้ยินเสียงเลยหายแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณน้อยบอกกันละพระพุทธก็คือตัวแทนของพระพุทธศาสนาก็เกี่ยวกับพระอะไรเมื่อกี้พระพุทธเจ้าคือใครสิทธัตถะส่วนพระธรรมคือหลักคำสอนพระธรรมพระธรรมคือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจำไว้นะลูกนะพระธรรมคือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาส่วนพระสงฆ์พระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือผู้ที่บวชเรียนแล้วก็เป็นผู้ที่ต่ออายุของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระสงฆ์ก็พระพุทธศาสนานี้น่าจะเสื่อมลงทีนี้ก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนานี่แหละพระสงฆ์แต่เวลาเราไหว้เวลาเราจุดธูป3ดอกธูป3ดอกคือไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละวันแรกคือวันวิสาขบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานประสูติคืออะไรเกิดประสูติคือการเกิดตรัสรู้ตรัสรู้คือการรู้ของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าอายุได้45พรรษาอยู่แก่แต่ตรัสรู้กันเราจะรู้เกี่ยวกับการเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับอริยสัจ4อันนี้คือการตรัสรู้ของพุทธเจ้ารู้ว่าเราทำอะไรนะเราอดอาหารจนผอมเนี่ยไม่ช่วยอะไรไม่ได้เอาฟันกัดกับฟันเอาลิ้นดันเพดานอดอาหารพวกนี้ที่พูดมาที่พระพุทธเจ้าทำเนี่ยมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสรู้เกี่ยวกับอะไรการเดินทางสายกลางอริยสัจ4แล้วก็มีมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็ปรินิพานปรินิพานคืออะไรครับวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าปรินิพานคืออะไรปรินิพานคือการตายปรินิพพานการตายมีอย่างอีกคนนึงไม่เปิดต่อได้ไหมประสูติเกิดตรัสรู้การเรียนรู้การเดินทางสายกลางปรินิพพานคือพระพุทธเจ้าได้ถ้านั้นก็คือการตายการสวรรคตสิ้นชีพเรียกได้หมดแล้วแต่เราจะเรียกแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าคือการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
วันนี้ยังเป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางสากลวันเดียวลูกนะอันนี้มีข้อตอบทุกปีวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางสากลทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้เขาประกาศแล้วลูกนะทั่วโลกเลยถ้าไปอินเดียไปเนปาลหรือไปไหนก็ได้ที่เขานับถือพระพุทธศาสนานับถือพุทธอย่างเราเนี่ยให้รู้ว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสากลของโลกคนที่นับถือต้องรู้ว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันเกิดวันตรัสรู้และวันตายของพระพุทธเจ้าเขาตอบมีบ่อยมากที่ถามว่าวันใดที่สหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสากลโลกเราต้องตอบว่าวันนะครับวันวิสาขบูชาพอวันที่สองเป็นวันมาฆบูชาวันมาฆก็คือวันเพ็ญเดือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาปาติโมกข์การแสดงโอวาปาติโมกข์คืออะไรก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนาการนั้นการสอนการเทศให้กับพระสงฆ์ได้ฟังโดยมีเหตุเกิดขึ้น4ประการประการแรกคือพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมโดยที่ไม่ได้นัดหมายพระแล้วก็อะไรครับเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในเหตุการณ์นี้เขาเรียกจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชานะวันมาฆบูชามีเหตุการณ์เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตวันที่3คือวันอาสาฬหบูชาตรงกับวัน15ค่ำเดือน8ก่อนเข้าพรรษา1วันเหตุการณ์มีอะไรบ้าง1พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปะวันนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าติดตะมหาลึกทายวันแคว้นพาราณสีตอนนี้ก็คือเรื่องตอนแรกประวัติของพระพุทธเจ้าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยหนีไปแต่ตอนนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5กลับคืนมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้สอนแสดงบทเทศนา2ผลของการแสดงธรรมเทศนานี้ทำให้อัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือมีความเข้าใจแล้วก็โกณฑัญญะจำได้ลูกนะโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา3เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3ก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันอาสาฬหนะพระพุทธคือมีพระพุทธเจ้าพระธรรมคือหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้กับโกณฑัญญะหรือสอนให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5โอ้เสียในปากยาวทุกข์แล้วก็มีใครครับมีพระสงฆ์พระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือคนแรกก็คืออัญญาโกณฑัญญะเพราะนั้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชาอลิตาเปิดไมค์เปิดกล้องด้วยลูกส่วนวันต่อไปเป็นวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาคืออะไรวันที่พระสงฆ์อยู่จำวัดใดวัดหนึ่งไม่ให้ไปค้างคืนในตลอดฤดูฝนให้อยู่วัดใดวัดหนึ่งที่เดิมตลอดเวลา3เดือนทำไมถึงเข้าพรรษาให้พระอยู่สมัยโบราณคืออะไรลูกทำไมถึงให้อยู่วัด3เดือนเข้าพรรษาห้ามออกกัญญารัตน์ตอบไหมลูก
การที่การที่เข้าพรรษาไม่ให้พระเดินธุดงค์จะลิกไปที่อื่นก็คือการเดินธุดงค์เพราะอะไรหน้าฝนเข้าพรรษาช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็เป็นช่วงที่ประชาชนทั่วไปนี่ใส่คอที่มันเป็นฝุ่นประชาชนทั่วไปเขาทำอะไรครับมีการปลูกผักหวานข้าวหรือทำอะไรต่างๆพระสงฆ์ก็จะเดินไปเหยียบไปย่ำไปเหยียบอาหารที่ประชาชนเขาปลูกไว้เพราะสมัยก่อนไม่มีรถไม่มีอะไรเงี้ยก็คือเดินอย่างเดียวเดินไปหมู่บ้านนี้ข้ามป่าข้ามเขาข้ามอะไรไปก็ตรงไหนเดินได้ก็เดินในนี้ก็ไปเดินเหยียบก้าเขาไปเดินเหยียบข้าวพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าห้ามนั่นแล้วโทรหาได้ไหมคะผีโลได้ไหมล่ะจึงห้ามให้เดินธุดงค์3เดือนแต่อะไรครับให้มีข้อยกเว้นก็คือให้ภิกษุสามารถไปจำพรรษาที่อื่นได้ถ้าจำเป็นไม่เกิน7วันเรียกว่าสัตตาหะกรณียะก็คือการไปดูพระอุปัชฌาย์ที่อาพาธหรือไปดูบิดามารดาที่ป่วยได้สามารถที่ไปได้นะก็คือมีข้อยกเว้นพระอุปัชฌาย์คือพระอะไรครับพระที่บวชให้พ่อแม่ไปดูพ่อแม่ที่ป่วยได้นี่เป็นข้อยกเว้นสามารถที่จะไปดูได้แต่ถ้าไม่ป่วยไม่อะไรเงี้ยก็คือให้อยู่บ้านไปอยู่วัดตัวเองเจ็ดไม่ใช่สามเดือนก็สำหรับอันนี้ก็มีนะมีการถือศีลแม้แต่ว่าไปเดินบิณฑบาตก็ไม่ได้นะครับพรรษาปีที่แล้วครูสอนนักเรียนบอกว่าเอ้ยวัดผมเข้าพรรษาพระเดินบิณฑบาตครูบอกทั้งนั้นกลับไปดูที่บ้านเดี๋ยวมีการบิณฑบาตไหมส่วนบ้านครูไม่มีบ้านครูเข้าพรรษาพระจะอยู่วัดก็จะมีชาวบ้านประชาชนทั่วไปนี่ไปใส่บาตรตอนเช้าไปใส่บาตรที่วัดอันนี้ก็เป็นเหตุของวันเข้าพรรษาก็จะมีอะไรมีประชาชนทั่วไปถวายเครื่องสักการะต่างๆให้กับภิกษุสมณีก็คือนิยมที่จะถวายดอกไม้ธูปเทียนผ้าอาบน้ำฝนนอกอย่างนี้ยังมีอะไรครับมีการหล่อเทียนขนาดใหญ่ถวายวัดทำไมถึงมีการถวายเทียนเข้าพรรษาลูกเพราะอะไรการถวายเทียนสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ยังมีการนำเทียนมาหล่อเทียนแล้วก็ให้พระสงฆ์ได้จุดกลางคืนเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะนั่งสวดมนต์นั่งอ่านหนังสือตำราเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวนี้แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ถวายเทียนจะมีน้อยส่วนมากถวายอะไรครับถวายหลอดไฟถวายหลอดไฟให้กับพระสงฆ์แทนเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนมากเขาจะไม่จุดเทียนกันแล้วแต่วัดครูยังมีจุดเทียนอยู่นะวัดครูมีจุดเทียนที่โบสถ์โดย3เดือนห้ามให้เทียนดับก็ยังมีพระหรือยังมีประชาชนหรือคนที่อยู่ในวัดจะไปดูพอเทียนเริ่มหมดก็เอาเทียนเล่มใหญ่ไปปักไว้ต่อใช้เทียนใหญ่เทียนพรรษาห้ามดับไม่ให้ดับภายใน3เดือนอันนั้นคือเข้าพรรษาพอ3เดือนเสร็จก็จะมีแล้วมีวันออกพรรษาวันออกพรรษาก็คือวันที่พ้นจากการกำหนดพระวินัยที่ต้องอยู่จำวัด3เดือนในช่วงฤดูฝนวันที่ครบกำหนดในการจำพรรษาก็คือประวัติในการที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารภิกษุรูปหนึ่งกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันไปจำพรรษาวัดวารามต่างๆภิกษุรูปนั้นเกรงว่าจะเกิดการขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันเมื่ออยู่รวมกันจึงได้ทำกติกาไว้ว่าตลอดพรรษาภิกษุพระพุทธองค์จึงกติกาจะไม่พูดกันตลอดพรรษาก็คือพระมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากไปก่อนในการบวชการอยู่เยอะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้บางทีบางวัดมีอยู่2รูป3รูป5รูปบวชก็บางทีบวช5วัน7วัน8วันอะไรเงี้ยบวชแป๊บเดียว
ันนี้พระพุทธองค์จึงตำหนิว่าอยู่ด้วยกันเหมือนฝูงปศุสัตว์จึงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุทำการปวารณากัน1วันแทนอุโบสถกรรมก็คืออนุญาตให้พระที่อยู่จำพรรษาว่ากล่าวตักเตือนกันได้ก็คือการทำปวารณาอยู่ด้วยกัน3เดือนอย่างเราเรียนด้วยกันในห้องนี่วันหนึ่งบางทีเราก็ไม่ถูกกันเรามองคนนู้นคนนี้ทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างอันนี้พระสงฆ์อยู่ด้วยกัน3เดือนพอ3เดือนปุ๊บมีการทะเลาะวิวาทกันไหมก็อาจจะมีบ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นี่ก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นในวันก่อนออกพรรษาให้มีการทำปวารณากันก่อนก็คือการที่ให้พระสงฆ์รูปอื่นสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้นี่พระอยู่ตรงนี้พระทำผิดพระทำไม่รู้ในนี้สามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้โดยที่พระสงฆ์จะไม่โกรธกันเมื่อเห็นพระสงฆ์รูปอื่นทำผิดวินัยทำผิดวินัยสงฆ์ข้อใดข้อหนึ่งก็มีการทำปวารณาถ้าบ้านเราเรียกว่าอะไรครับศีลขาดต่อศีลใหม่การทำปวารณาก็คือทำเฉพาะวันออกพรรษาและวันปวารณานี้ตรงวัน15ค่ำเดือน11ความสำคัญของวันออกพรรษาก็คือวันที่พระสงฆ์ได้รับพุทธานุญาตให้ค้างเรียนที่อื่นได้เพื่อนำความรู้จากหลักธรรมในระหว่างพรรษาไปเผยแผ่กับประชาชนอีกทางพระภิกษุได้ทำปวารณาเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุได้การว่ากล่าวตักเตือนความประพฤติของตัวเองได้เพราะนั้นการที่เข้าพรรษา3เดือนคนที่บวช3เดือนนี้จะต้องได้ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมหลักคำสอนที่ต้องนำหลักคำสอนนี้ไปอะไรครับไปเผยแผ่อย่างถ้าผู้ชายเนี่ยบวชอย่างครูเคยบวชเนี่ยพอตอนเย็นก็ไปอะไรไปที่บ้านไปที่บ้านแม่เพื่อที่จะไปอะไรครับไปนำหลักคำสอนของพระธรรมหลักคำสอนไปสอนแม่ก็เรียกไปโปรดญาติพี่น้องก็ยังมีคนแถวบ้านมานั่งรอฟังด้วยก็นำหลักคำสอนของพระไตรปิฎกไปท่องไปอ่านให้ญาติโยมฟังอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อออกพรรษาก็พอทำปวารณาเสร็จแล้วคือตัดเตือนเสร็จแล้วก็แยกย้ายออกไปให้ความรู้กับญาติพี่น้องเฮ้ยโอเคบอกเลยโอ้ไม่เป็นแฮปปี้เนี่ยส่วนวันออกพรรษาวันออกพรรษาก็คือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็พุทธศาสนิกชนจะทำบุญตักบาตรเรียกว่าตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรตอนเช้าตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรเทโวโลหณะคืออะไรตักบาตรเทโวโลหณะก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากชั้นดาวดึงในแรม1ค่ำเดือน11หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั่น3เดือนเป็นวันที่ทำบุญในเทศกาลวันออกพรรษาด้วยเพราะฉะนั้นการตักบาตรเทโวโลหณะตำนานก็คือพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาเพราะนั้นบางวัดเขาก็จัดงานก็คือมีถ้าสมัยนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆหรือแล้วแต่ว่ายกได้ไม่ได้แล้วแต่วัดจัดหาให้มีพระพุทธวางไว้บนรถแล้วก็มีอะไรมีนางฟ้าเทวดาให้เด็กน้อยแต่งเป็นนางฟ้าเทวดาแต่งตัวหล่อๆสวยๆเป็นนางฟ้าเทวดารอรับการลงมาของพระพุทธเจ้าที่ลงมาจากชั้นดาวดึงอันนี้เป็นการแสดงลงมาพวกก็มีพระที่อยู่วัดนั้นๆเดินนำหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเทวดานางฟ้าเดินมาแล้วก็ให้บุคคลทั่วไปก็คือชาวบ้านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งก็แล้วแต่การทำบุญบางครั้งก็จะมีอะไรครับการให้เงินให้ข้าวสารอาหารแห้งพวกนี้อันนั้นคือการตักบาตรเทโวโลนะจำไว้นักเรียนนะลูกแม่ว่าการตักบาตรเทโวโลนะจะทำ
ก่อนเอ้ยจะทำวันออกพรรษาตักบาตรเทโวแล้วนะทำวันออกพรรษาทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะอะไรครับทำบุญกับพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงเอา2วันให้จบเพราะตอนนี้47อีกวันหนึ่งก็คือวันอัฐมีบูชาเป็นวันคล้ายถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยนัดจากวันวิสาขบูชาไป8วันวันวิสาขบูชาเป็นวันอะไรครับถ้าเราย้อนกลับไปวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็คือวันวิสาขบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าสวรรคตายปรินิพพานสวรรคตก็รู้ว่าเป็นคำว่าตายแล้วกันอีก8วันก็จะเป็นวันอัฐมีบูชาเพราะนั้นอย่างศพชาวบ้านเราบางทีไว้3วัน4วัน5วันแล้วแต่อันนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้8วันไว้8วันก็มีการถวายพระเพลิงก็มีการการเผาเงี้ยแล้วกันง่ายๆคือการเผาตรงวันแรม8ค่ำเดือน6วันสุดท้ายวันธรรมสวนะก็คือเป็นวันพระไปมี8ค่ำ15ค่ำแล้วก็แรม8ค่ำ15ค่ำวันธรรมสวนะคือเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็คือให้ประชาชนทั่วไปได้ไปทำบุญตักบาตรที่วัดวันพระก็จะไม่เดินบิณฑบาตอีกเหมือนกันก็นำอาหารไปจัดภัตตาหารแล้วก็ไปถวายพระรับศีลรับพรตอนนี้แถวบ้านกูมีอะไรคนแก่คนเฒ่าใส่ชุดขาวไปรับศีลรับพรอยู่นั่นก็คือวันธรรมสวนะคือเรียกง่ายว่าวันพระการปฏิบัติมีอะไรบ้างการปฏิบัติก็คือการถือศีลภาวนาการฟังเทศการประกอบพิธีศาสนพิธีต่างๆอาจจะเป็นการเวียนเทียนอันนั้นก็ได้เพราะนั้นครูสรุปง่ายๆก็คือเป็นวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาคือการวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันมาฆบูชาก็เป็นวันที่พระสงฆ์1,210รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีอะไรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันนี้เพราะนั้นก็รวมไปถึงการจุดธูปก็คือจุดธูปถวาย3ดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้กับธรรมจักรกับวันสูตรปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระสงฆ์แรกคืออัญญาโกฏัญญะวันเข้าพรรษาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ทั้งหมดอยู่จำพรรษา3เดือนไม่ให้ออกไปจำพรรษาที่อื่นยกเว้นไปดูอะไรครับไปดูพระอุปัชฌาย์ไปดูพ่อแม่ที่ป่วยที่อาพาธ7วันวันออกพรรษาก็คือเป็นวันที่พ้นจากการอยู่จำพรรษา3เดือนวันออกพรรษาก็จะมีเกี่ยวกับการทำประวัลนาก็คือการให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันได้แล้วก็ความสำคัญของวันออกพรรษาก็จะมีอะไรครับมีให้พระสงฆ์ได้เดินทางไปค้างแรมที่อื่นได้เพื่อที่จะไปอะไรนะไปสอนนำหลักคำสอนของพุทธศาสนานี่ไปเผยแผ่ได้แล้ววันเทโวโลนะก็คือการตักบาตรเทโวโลนะก็คือตักบาตรเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงก็จะมีเหล่าเทวดานางฟ้าเดินติดตามมาส่งพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็จะให้อะไรครับให้เหล่าประยุรญาติเหล่าญาติทั้งหลายประชาชนทั่วไปทำบุญตักบาตรนั้นเทโวโลนะวันอัฐมีบูชาคือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังจากวันวิสาขบูชามา8วันวันธรรมสวนะก็คือเป็นวันนะครับเป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธศาสนิกชนจะมาฟังธรรมรักษาศีลกัน
จบแล้วในเรื่องของพระพุทธวันนี้ครูน้อยไม่ได้สั่งการบ้านแล้วกันแต่ครูน้อยไม่สั่งการบ้านก็ไม่ต้องส่งแต่คาบหน้าชั่วโมงหน้ามาเรียนครูน้อยจะถามเกี่ยวกับชาดก2เรื่องให้เล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้เนาะไม่ต้องจดไม่ต้องส่งแต่ครูน้อยจะให้เล่าเรื่องอย่างเช่นธีรพงษ์เล่าเรื่องสัตว์สามชนิดมีช้างมีลิงมีนกกระทาเล่ามาสิมันเป็นยังไงก็เล่าแบบครูเล่าให้ฟังนี่แหละย่อๆเรื่องอาจจะเล่าเกี่ยวกับชายหนุ่มเสกม่วงอันนี้ก็ได้เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งครูจะไม่บอกว่าอันนี้เล่าเรื่องนี้แล้วแต่นักเรียนจะเล่าเรื่องอะไรนะครับกัญญารัตน์ได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะอลิตาได้ยินไหมลูกอลิตาตกลงนี่เรียนกันไม่ลูกหรือนั่งเล่นเกมกันเนาะไม่เปิดกล้องเปิดอะไรไม่เปิดกล้องเปิดอะไรเห็นหน้าเห็นตาเลยเว้ยธีรพงษ์เปิดคนเดียวเองลูกวันนี้3คนครับหน้าสั่งงานแล้วนะโอเควันนี้แค่นี้นะลูกนะสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับคนไหนเรียนไอเกสีหมดเลยคนไหนเรียนกับครูให้เกสีแม่คุณครับเป็นไงบ้างThank you.
ยังที่มีเงินกี่คนลูกห้าห้าคนคนเดิมเนาะม่วงกิ๊บหญิงจะเป็นเมื่อกี้ห้าคนห้าคนเรียนเปิดห้องหมดนะตายคุณรอนมีชีวิตอยู่ในไทยดอกหมดก็เก็บปิดกล่องมาทำไมแม่เอ้ยเห็นหน้าเห็นตาเลยเป็นในรูปเรียนหนักมันแต่ปิดตามันนอนหลับเมื่อกี้เนี่ยไอ้วันธนาวันธนานอนหลับเมื่อกี้ไม่ทันเปิดกล้องเลยเรียนรู้ว่าเรียนเรียนรู้ครับเราก็มีหน้าตาเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนไม่หล่อหรือไม่อะไรผมลาฮัลโหลสตีเดนสิบโมงตรงแล้วลูกกินอิ่มยังธีรพงษ์กินอิ่มยังวันนี้ทำไมน้อยแถมม .1 มา3คนธีรพงษ์นนกระโทกอริตากูสันเทียกัญญารัตน์เหนียงกระโทกมาน้อยมากเลย3คนเอากินน้ำกินท่าก่อนใครกินข้าวก็กินน้ำกินท่าHello. Good morning, student. Good morning, teacher. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm fine. Now, สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนบทที่2 lesson 2.
ครับ lesson 2 hello I am Anna เดี๋ยวนักเรียนคัดประโยค conversation นี้แหละคัดเร็วๆเดี๋ยวเราซิจะเปิดวิดีโอให้ดูแต่ว่าตอนนี้คัดก่อนให้เวลาสัก10นาทีลงมือเลยนะลงมือเร็วลงมือคัดเร็วไหนเราคือคัดอันไหนคัดอันที่อยู่บนจอเห็นไหมคัดเพื่อนเรียนนะใช่มองชัดไหมลูกเฮ้ย conversation ก็คือบทสนทนาโจนาธานพีทกับแอนนาเฮ้ยพีท who's your friend who ก็แปลว่าใคร she is Anna she is new to DCเขาผู้หญิงชื่อคือแอนนา she is new to DC เขาเพิ่งมาที่วอชิงตัน DC ครั้งใหม่ๆ Where are you from? คุณมาจากที่ไหน? I'm from a small town ก็แปลว่าเล็กเมืองเล็กๆ town ใช้กับเมืองที่เป็นเมืองไม่ใหญ่มากถ้าเมืองใหญ่มากเราใช้ cityเจ้าหน้าที่ก็บอก welcome to DC ดียินดีต้อนรับสู่ DC DC ในที่นี้ก็หมายถึงวอชิงตัน DC thank you I'm Jonathan I'm in apartment B4 ฉันชื่อ Jonathan ฉันอยู่ที่ apartment B4 I am in apartment C2 ฉันอยู่ที่ apartment C2Masha is my roommate. Masha is my roommate. Roommate ก็Masha เป็นเพื่อนร่วมห้องอยู่ด้วยกันI know Masha. She is nice. ฉันรู้จัก Masha. เธอน่ารัก And I am in apartment D7. I have to go now. และฉันอยู่ที่ apartment D7. ฉันต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วremember to call Masha at work. Tell her you are here. พีทก็บอกอย่าลืมอย่าลืมโทรศัพท์ถึง Masha นะที่ทำงาน Tell her you are here. บอกเธอว่าคุณอยู่ที่นี่ right แน่นอนใช่ thanks ขอบคุณ peaceEat, like a nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก You too, bye. Apartment C2, here I come. ให้เวลาคัดถึง10 โมง10 โมง 15 น่าจะเสร็จแล้ว
เราจะได้มีเวลาเผื่อสำหรับการดูวิดีโคัดนะลูกสองคนก็คัดนะไม่รู้นั่งอยู่กันหรือเปล่าเสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งรอธีรพงษ์นนกระโทกก่อนลูกอลิตาเสร็จหรือยังยังค่ะยังโอเคไม่เป็นไรเราซื้อรอช่วงนี้เราแปลรอนะลูกกัญญารัตน์เหนียงกระโทกแปลเป็นไทยรอคุณครูอย่าลืมนะทำคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงส่งเราซื้อนะบทที่บทเมื่อวานนี้แล้วก็บทวันนี้ด้วยบทที่สองแล้วก็บทที่หนึ่งเอาวันนี้น้องมาร์คไม่เข้ามากัญญารัตน์ลูกกัญญารัตน์แปลไทยเลยนะลูกเ
ของเมื่อวานด้วยนะเลขนะลูกเดี๋ยวเราซื้อจะได้เรียนต เสร็จยังลูกเสร็จยังเกือบยังลูกทีละพงคัดก่อนก็ได้แต่ว่ากัญญารัตน์เสร็จเร็วก็แปลไทยแต่ว่าคนอื่นเอาแค่คัดอังกฤษก่อนเดี๋ยวค่อยแปลเป็นการบ้านแล้วใช่ไหมลูก
ธีรพงษ์เสร็จยังโอเคไหมเดี๋ยวครับผมโอเคงั้นจะเปิดวิดีโอนะอริตาเสร็จแล้วนะลูกค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปิดวิดีโอกันเอานะนักเรียนตรงไหนที่เขาให้ลิเซนเราก็ลิเซนตรงไหนเขาให้สปีกเราก็พูดนะฟังต่อไปสปีกพูดพูดเมืองเราเอง I'm from Kola ฟังWelcome to Kola. Welcome to Nakhon Ratchasima. ฟัง Speak. พูด Thank you. ฟังประโยคนี้ฮัลโหลฮัลโหลก็แปลว่าอะไรนะสวัสดีแอมแอนนาก็คือฉันชื่อแอนนาเฮ้ก็เป็นการทักทายอย่างหนึ่งเหมือนกันสำหรับเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะวูวูวูอิสนั่นแหละแต่ว่าเป็นวูอพอสโตรฟีเอส
วูอันนี้เป็นสำเนียงอเมริกันวูแปลว่าอะไรใครตอบได้กัญญารัตน์ WHO แปลว่าผู้แปลว่าใคร your friend ใครเป็นเพื่อนเนี่ยคนที่มากับคุณเนี่ยเขาเป็นใคร who your friend เขาถามผู้ชาย who your friend เพื่อนของคุณคือใครคนนี้ก็ตอบ she is Anna เขาคือ Anna she is new to DC เขาเพิ่งมาที่วอชิงตันดีซีใหม่ๆ Where are you from? คุณมาจากไหน I'm from a small town small แปลว่าเล็ก town ก็แปลว่าเมืองก็มาจากเมืองเล็กWelcome to DC ยินดีต้อนรับสู่วอชิงตัน DC ขอบคุณ thank you I'm Jonathan ฉันชื่อ Jonathan ฉันอยู่ที่ apartment B4 ฉันอาศัยอยู่ที่ห้องอันนี้ห้องของเขาห้อง B4 I am in apartment C2 ฉันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ห้อง C2 มาชา is my roommate มาชาเป็นเพื่อนที่เพื่อนร่วมห้องของฉันอยู่ด้วยกันฉันรู้จักมาชาเธอน่ารักมากเธอน่ารักและฉันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ D7D7 ก็เป็นห้อง I have to go now ฉันไปเดี๋ยวนี้แล้ว จำไว้โทรหามาชาที่ทำงานบอกเธอว่าคุณอยู่นี่ไล่ไล่ก็แปลว่าตกลงแตงพีทได้ขอบคุณพีทเห็นไหมหลังจากที่แนะนำตัวเสร็จแล้วเขาถ้าเพิ่งรู้จักครั้งแรกก็จะต้อง Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักจำไว้นะครับเป็นวัฒนธรรมของยุโรปเมื่อรู้จักกันแล้วเราต้องพูดคำว่า Nice to meet you สำหรับการแนะนำตัวครั้งแรกนะครับYouTube ใช้กับฝ่ายตรงกันข้ามที่คุยกับเราเขาพูดประโยคไหนมาเราต้องการพูดประโยคเดียวกับเขาฉันก็เหมือนกันอย่างเช่นเขาบอกว่า Nice to meet you เราก็บอกว่า YouTube ก็ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นฝั่งตรงกันข้ามกับเราเขาพูด Nice to meet you ก่อนเราบอกว่า YouTube ได้นะครับจำเอาไว้นะครับประโยคนี้ใช้บ่อยมากแต่ถ้าเราพูดก่อนเราพูด Nice to meet you ฝ่ายตรงข้ามก็จะบอกกับเราว่า You too ได้นะครับจำมาไว้นะครับบายกับบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ Apartment C2 ห้อง Apartment ห้อง C2 ฉันมาแล้วเฮียที่นี่ไอคำฉันมาอันนี้เป็นการพูดแบบนี้สำเนียงแบบนี้เป็นสำเนียงอเมริกันซึ่งใช้กันทั่วโลกแต่ถ้าเป็นสำเนียงของประเทศอังกฤษจะเป็นเมืองผู้ดีจะใช้เป็นบางประเทศแต่ในโลกยุคปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษที่ใช้นี้เป็นสำเนียงอเมริกัน
ปัญหาของคนไทยก็คือพูดอังกฤษแล้วคนต่างประเทศไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่านักเรียนดูวิดีโอนี้แล้วก็พูดตามดูวิดีโอนี้แล้วพูดตามดูวิดีโอนี้แล้วพูดตามหลายๆครั้งนักเรียนก็จะได้สำเนียงของอเมริกันซึ่งเวลาเราพูดออกมาแล้วคนต่างประเทศเข้าใจนะครับอ้าวเรามาดูเขาก็มี speaking practice ธีรพงศ์ทำอะไรอ่ะธีรพงศ์ practice แปลว่าอะไรลูก practice ไม่รู้เลยเลยฮะไม่เคยรู้เลยเลยเปิดพจนานุกรมแล้วไม่เป็นไรเราเปิดได้ระวังนะครับจำไว้นะครับทุกครั้งที่เรียนภาษาอังกฤษเราต้องมีพจนานุกรมขนาดเราเรียนภาษาไทยยังต้องมีพจนานุกรมไทยเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนอังกฤษก็ควรมีพจนานุกรมอังกฤษแต่ถ้าไม่มีตอนนี้เปิด Google อ้าวชี้ Google สิกัญญารัตน์กับอริตาใครตอบได้ practice แปลว่าอะไรก็เป็นวันวิสาขบูชา practice practice แปลว่าฝึกฝนนะครับฝึกฝน speaking speak ก็แปลว่าพูด speaking ก็คือกำลังพูดอ้าวเรามาดูฝึกพูดฝึกพูดนะโอเค lesson 2บทที่2นักเรียนดูริมฝีปากเขาแล้วออกเสียงตามโนก็แปลว่ารู้จักริมเมมเบอร์จำได้คือเราสามารถบันทึกสิ่งเหล่านี้ลงไปในสมองแล้วเราจำได้ทำปากตามเขาออกเสียงตามเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องกับเราช่วยกันแชร์ค่าเช่าเวิร์กทำงานที่ทำงานที่เราทำงานอยู่นักเรียนทั้งธีรพงศ์กัญญารัตน์อริตาเปิดแล้วก็อ่านคลิปเมื่อกี้อ่านพร้อมกันซิอ่านที่เราจดไปน่ะเราซื้อจะฟังนักเรียนอ่านเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อเปิดพร้อมยังลูกเปิดไมโครโฟนแล้วอ่านให้เราซื้อฟังแล้ว1 2 3เปิดไมโครโฟนด้วยสิธีรพงศ์เปิดไมโครโฟนโอเค1 2 3อ่านหรือยังนี่ไม่ได้ยินเสียงใครเลย1 2 3อันให้เราซื้อได้ยินด้วยโอเคฟังไม่ได้ยินเดี๋ยวให้ดูใหม่สิ
อันเนี้ยหยุดอ่านหยุดอ่านเพราะว่ามันไม่ได้ยินเลยหยุดอ่านเราคือมาดูใหม่นักเรียนออกเสียงตามนี้อีกหนึ่งรอบนะครับนะซื้อต้องส่งลงไลน์ดิเอาคลิปนี้ลงไลน์มันจะได้ดูแบบฟังชัดๆใช่เดี๋ยวเราซื้อจะส่งคลิปลงไลน์ตอนนี้ดูไปพร้อมๆกันนะลูกปิดไมค์ลูกกัญจรัตน์แล้วก็ดูใหม่แล้วก็ออกเสียงตามตรงไหนเขาบอกให้ listen ฟังตรงไหนเขาบอก speak เรา speak นะครับ speak ก็พูดพูดฟังพูดฟังผู้ที่พอจะแนะนำได้คือพอจะฝึกสอนได้ก็จะได้แต่ต้องยกตัวอย่างของนักเรียนมากกว่าวัวที่อยู่ในน้ำคืออยู่ในน้ำสองวัวนี้ก็คือดูแลอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำกำลังจะพ้นน้ำคือว่าอธิบายให้ฟังอันสุดท้ายดูอีกครั้งอันนี้เขาจะไม่สต็อปแล้วเขาจะรันไปเรื่อยๆดูฟังสำเนียงเขาแล้วออกเสียงตามมาดูการสปีดดูริมฝีปากเขาแล้วออกเสียงตามรู้จักจำได้
เพื่อนร่วมห้องเก่งมากลูกมาเรียนทุกวันแล้วต้องส่งการบ้านด้วยนะครับฮัลโหลทบทวนการบ้านนะทบทวนการบ้านบทที่1เมื่อวานนี้แล้วก็การบ้านวันนี้นะครับมี2บทนะบทที่1กับบทที่2นักเรียนคัดตอนนี้คัดอังกฤษเสร็จแล้วเหลือแปลไทยนักเรียนแปลไทยแปลไทยแล้วก็ถ่ายเอกสารส่งมาในไลน์กลุ่มแล้วก็อัดคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงที่เราพูดบทสนทนาที่จดไปอ่ะพูดให้สำเนียงมันเหมือนกับเขาสำเนียงให้เหมือนกับเขามากที่สุดเราพยายามทำหลายๆครั้งฟังเขาหลายๆครั้งแล้วก็พูดตามเขาหลายๆครั้งแล้วเราจึงอัดวิดีโอเพราะว่าสำเนียงนี้เป็นสำเนียงมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกธีรพงศ์ทำไรนั่งดีๆธีรพงศ์เอ้นั่งดีๆการบ้านมีอะไรบ้างบทที่1กับบทที่2นะอัดคลิปเมื่อวานนี้ก็วันนี้อัดคลิปด้วยแล้วก็คัดอังกฤษมาแล้วก็แปลไทยมาเป็นคลิปเสียงหรือว่าคลิปวิดีโอก็ได้นะครับแต่ว่านักเรียนฟังแล้วออกสำเนียงให้มันได้เหมือนเขาแล้วเราถึงค่อยอัดเราจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการทำงานในการส่งการบ้านการทำแบบมักง่ายเพราะว่าหากเราตอนนี้เราเป็นเด็กแล้วเราทำอะไรง่ายๆมักง่ายลวกๆมันก็จะติดเป็นนิสัยเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความละเอียดและก็ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดถ้าเรื่องเล็กๆเราทำดีที่สุดได้เวลาที่เราทำเรื่องใหญ่ๆมันก็จะสำเร็จเข้าใจไหมครับแต่เราเห็นว่าโอ้อันนี้เรื่องเล็กๆไม่ทำหรอกอันนั้นก็เล็กๆไม่ทำหรอกอันนี้ก็เล็กๆไม่ทำหรอกอันนี้ก็เล็กๆทำแต่ว่าทำแบบมักง่ายพอเราไปทำงานใหญ่มันก็ไม่มีวันที่สำเร็จนะครับวันนี้ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเรามาเรียนโรงเรียนที่ดีๆเพราะอะไรล่ะเพราะว่าอยากให้เราได้เป็นคนที่ดีทำงานเล็กๆได้ดีเมื่อเราทำงานเล็กๆได้ดีเราก็สามารถที่จะทำงานใหญ่ได้ดีไม่ว่าเราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ไทยจีนอังกฤษ3ภาษานี้เป็นภาษาที่สำคัญสำหรับโลกปัจจุบันนี้โลกในยุคนี้เป็นยุคของประเทศจีนในอดีตสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมอย่างเช่นโรคโควิด-19 เนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมได้แล้วประเทศที่เกิดโรคนี้ขึ้นเป็นประเทศแรกนั่นก็คือประเทศจีนที่เกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งตอนนี้ประเทศจีนสามารถควบคุมได้แล้วก็เปิดประเทศแล้วก็มีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้แล้วซึ่งสามารถควบคุมได้แล้วก็ประเทศไทยก็ถือว่าระบบสาธารณสุขดีติดอันดับโลกสามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได้ตอนนี้ทุกๆประเทศก็อยากมาที่ประเทศมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเพราะว่ามีระบบสาธารณสุขที่ดีเยี่ยมนะครับและอาหารการกินก็ไม่อดไม่อยากถึงบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็มีคนอื่นมาแบ่งปันให้เพราะฉะนั้นเราโชคดีที่เกิดอยู่ที่ประเทศไทยเราต้องถนอมบุญวาสนาต่อไปประเทศจีนเขาก็มีความเจริญเขาก็จะมีการไปลงทุนยังต่างประเทศอย่างเช่นที่ประเทศไทยตอนนี้ก็มีบริษัทของประเทศจีนหลายๆบริษัทที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกขนส่ง J&Pace พวกอะไรพวกนี้ก็เข้าจีนก็เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นและคนไทย
ก็นิยมที่จะไปเรียนประเทศจีนมากขึ้นไทยกับจีนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเราสมัยก่อนเราก็อพยพมาจากประเทศจีนนั่นแหละมาอยู่ที่นี่เขาก็จะเรียกเราว่าอะไรไทยน้อยประเทศไทยเป็นประเทศที่รักอิสระเสรีนะครับแต่ว่าที่รัฐ12ปันนาก็เป็นรัฐหนึ่งที่มีการพูดไทยเขาจะพูดไทยคล้ายกับไทยประเทศไทยแหละแต่อาจจะไม่ใช่ไทย 100% อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปอยู่ที่ชานสเตทก็เป็นไทยใหญ่อันนั้นเขาก็พูดไทยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเขาอยู่ในการปกครองของพม่าเพราะฉะนั้นเราอย่าเห็นว่าตอนนี้อังกฤษก็ไม่ได้ใช้จีนก็ไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ตั้งใจเรียนไม่ได้นะครับเพราะเวลาที่เราโตขึ้นเมื่อเราไปทำงานบริษัทประเทศบริษัทของต่างชาติจากยุโรปเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าเราไปทำงานร่วมกับคนจีนเราก็ต้องใช้ภาษาจีนตอนนั้นเราจะนึกเสียใจว่าโอ้เสียดายตอนนั้นที่มีเหล่าสื่อสอนมีทิชเชอร์สอนแล้วฉันไม่ตั้งใจเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วตอนนี้เราซื้อก็ทำคลิปที่ว่าเรียนภาษาจีน1นาทีนักเรียนก็ได้เข้าไปดูไหมลูกมี Facebook เราซื้อใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อวานเราซื้อได้ส่งคลิปไปไหมฝึกคัดจีนให้ได้วันละ1ตัวอักษรนะลูกนะ1ปีมี365วัน365วันเราก็จะได้ภาษาจีน365ตัวอักษรฝึกคัดจีนอันนี้ด้วย20ตัวอักษรหรือว่าถ้าเราจำไม่ได้เราก็คัด30ตัว40ตัว50ตัวให้มันจำได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเรียนวันหนึ่งหลายๆตัวบางทีมันก็จำไม่ได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราตั้งใจจำให้ได้1ตัวอักษรเขียนทุกเขียนนั่งดูทีวีไปก็เขียนเวลาว่างนั่งว่างๆอยู่ก็เขียนลงบนนี้นี่เขียนลงบนฝ่ามือเราก็ได้เวลาเรานั่งดูทีวีไปอย่างเช่นตัวนี้ตัวจ้าวเราก็เขียนลงบนฝ่ามือก็จะช่วยให้จำได้เหมือนกันนะครับพอเวลาเรามาเขียนลงกระดาษมันก็ได้เพราะฉะนั้นไปที่ไหนเราก็สามารถทบทวนอักษรจีนได้โดยเขียนลงบนฝ่ามือทำให้ฝ่ามือของเราได้สัมผัสนะครับตอนนี้เราซื้อก็ส่งคลิปภาษาจีนไปให้1ตัวคำว่าอะไรนะวันนี้อันนี้ส่งไปหรือยังน่าจะยังน่าจะเป็นตัวยืดเดี๋ยวส่งไปแล้วตัวอะไรนะเปิดดูสิอย่างน้อย20ตัวอักษรนะลูกยื้อแปลว่าพระอาทิตย์เปิดดูนะเวลาว่างนั่งคัดนะลูกถ้าเป็นภาษาจีนคัดลงบนฝ่ามือเราอย่างเช่นวันนี้ตัวอะไรตัวยื้อ1 2 3 4ยื้อแปลว่าพระอาทิตย์
นะให้นักเรียนทุกคนมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้นะลูกนะเก่งมากๆลูกวันนี้ที่เขามาเรียนอย่าลืมส่งกันบ้านนะช้าสุดวันพฤหัสวันพฤหัสนะครับหวังว่านักเรียนที่เขาเรียนทุกคนจะส่งกันบ้านครบทุกคนนะครับส่งมาเป็นคลิปเสียงหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ตามที่เราสะดวกแล้วก็อย่าลืมคัดแล้วก็แปลไทยโอเควันนี้พอแค่นี้Goodbye student. Thank you teacher. Student says thank you teacher. Thank you teacher. Okay. Next week see you again. Thank you teacher. Send me na homework.
Thank you.
แป๊บนึงนะคะเดี๋ยววันนี้
ียงเหรอพี่จะเตรียม